ชนะ53แพ้20ล่าสุดสิทธิ์จากล่าครับเทียบสถิตินะครับ24ปีกับ17ปีครับก็ถือว่าเก๋ากว่าเยอะนะครับกล้าศึกส่วนสูงนี่พอๆกันเลยครับ1ซมเป็นของยาซินส่วนในเรื่องของประสบการณ์ครับโอ้โหกล้าศึกเนี่ยผ่านมาเยอะครับขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดครับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนทำขึ้นพบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงความมันปลายปีด้วยนะครับ24ธันวาคมครับไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับกับศึกไทยไฟท์หลวงปู่ทวดไปกันที่ลานกิจกรรมพุทธอุทยานมหาราชวัดวชิระธรรมารามครับไปรับชมรายการใหญ่ส่งท้ายปีของไทยไฟท์กันครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันเลยครับก็มีทั้งศึกชิงถ้วยพระราชทานนะครับทั้งหมด5รุ่นรวมไปถึงการชิงแชมป์ครับศึกไทยไฟท์ลีกในพิกัด61กิโลกรัมครับเที่ยวเพชรเกียรติไทยสนปะทะขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพส่วนที่รายลำไหว้ครูอย่างสวยงามครับกล้าศึกสิทธิ์จาก้านะครับก็ดีกีรองแชมป์มวยรอบไทยไฟท์ลีกในพิกัด67กิโลกรัมแต่ว่าไฟท์นี้ครับขอกลับมาทวงความมันอีกครั้งหนึ่งครับก็ลดรุ่นลงมาครับเพราะว่าไฟท์ที่แล้วนี่โอ้โหแพ้ดาวแพ้แบบสุดเดือดเลยฮะก็ทีมงานก็มองนะครับว่ากล้าศึกเนี่ยอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของแรงปะทะครับทำให้ขอกลับมาทำฟอร์มใหม่ก็ติดตามด้วยนะครับคนนี้นี่ก็ถือว่าเป็นจอมหนักแรงอยู่แล้วตอนที่ชกมวยรอบนี่ก็ไม่แพ้ใครเลยครับไปแพ้นัดชิงนัดเดียวครับก็เป็นไฟแก้มือกันด้วยนะครับวันนั้นนี่ระหว่างกล้าศึกกับดาวแพร่ต่อยที่นี่ครับบีทแอคทีฟนี่เป็นทางด้านกล้าศึกชนะนะครับแต่ว่านัดชิงเนี่ยก็เป็นดาวแพร่ครับที่สามารถล้างตาได้สำเร็จแล้วก็เป็นล้างตาแบบฝากรอยแค้นด้วยนะครับเพราะว่ายึดแชมป์ไปด้วยครับก็คู่นี้นี่จบลงก็จะคู่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวได้ดูฟอร์มของดาวแพร่ครับที่ว่ากันว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องจับตาเลยครับกับขุนพลไทยไฟท์เอาละครับไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยครับสวยงามทุกท่วงท่าจริงๆตั้งใจมาโชว์เลยครับทางด้านกล้าศึกดูเพลินดีนะแล้วให้ครูนะครับนี่แหละครับศาสตร์และศิลป์ครับทั้งเรื่องของการรำไล่ไหว้ครูนึกถึงครูบาอาจารย์รวมไปถึงอาวุธแม่ไม้มวยไทยไม่รู้ว่าไหว้ครูสวยงามแล้วก็ลีลาดีขนาดนี้นี่มวยจากอิหร่านเนี่ยจะมีตกอกตกใจบ้างหรือเปล่าครับไฟนี้ได้ดูตั้งใจมากนะครับทางด้านกล้าศึกเป็นมวยที่อาจจะรูปร่างไม่ได้สูงใหญ่ครับก็ต้องพยายามบีบน้ำหนักตัวเองลงมาหน่อยครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียเปรียบในเรื่องของแรงปะทะนะครับกรรมการอรุณครับส่งสัญญาณเช็คความเรียบร้อยครับมาครับยกแรกมาสักครู่อย่างที่คุณชายบอกไปครับตอนไหว้ครูที่มีตัดไม้คมนามไปเล็กๆด้วยนะครับกล้าศึกครับมวยจากอิหร่านครับแหมอย่าเพิ่งไปผวาต่อยหมัดเตะซ้ายครับกล้าศึกขยับเข้าไปครับลำหักลำโค่นแกเตะสั้นหนักแรงอยู่แล้วครับเจอหมัดเจอแข้งซ้ายหน้ามาครับกล้าศึกอายุนักชกจากอิหร่านเนี่ย17ปีแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะผ่านสังเวียนแบบสมัครเล่นมาบ้างครับดูการยืนมวยเนี่ยถือว่าเป็นมวยเลยครับไม่ปะทะนะครับน่าจะรู้พิษสงรู้ดีกรีของกล้าศึกเป็นอย่างดีนี่ครับมาในเชิงตั้งรับก่อนครับมีประมาทครับเพราะว่ากล้าศึกครับแม่ดูพยายามบู๊ใจแฟนๆขยับเดินต่อเนื่องแม่รวบเอวเลยครับด้านยาสินใกล้จะรวบไปก่อนเสียวโดนหมัดกล้าศึกเหมือนกันกล้าศึกขยับเข้าไปครับแต่ขวาครับเสียงดังฟังชัดดีนะเอาโอ้ซ้ายก็มีครับได้ทั้งซ้ายหน้าขวาหลังเขามีหมัดมีเตะคืนมาครับยิ้มเข้าหาครับโดนอาวุธแล้วยิ้มเข้าหาครับกล้าศึกครับชอบอะครับชอบอยู่แล้วครับเสพติดความเจ็บปวดครับเดินเข้าไป
นี่ครับก็เดินเข้าหาต่อเนื่องเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีเสียวแบบผู้ที่ผ่านมาหรือเปล่าครับคู่ธงชัยให้ลุ้นกันตลอดครับนี่ครับแม่มาแล้วครับอาวุธหนักของทางด้านยาซินโอ้ยิงหมัดขวาแล้วตามด้วยแข้งซ้ายครับเอาครับเริ่มจะเห็นอาวุธของนักมวยจากอิหร่านรายนี้แล้วครับถือว่าไม่ธรรมดาเอาครับเจาะล่างไปแม่โดนขาแล้วมีสะดุ้งครับทางด้านยาซินรับแล้วเสียบไว้ครับโดนกล้าศึกนี่ครับจังหวะเผลอๆชิงกระตุกซะเลยครับช่วงล่างครับช่วงล่างครับเอาเตะไปเตะขึ้นแล้วครับยางไฟยางไฟครับยางไฟจะแตกก่อนกันแล้วครับหมัดมาเตะขวาคืนหมัดหนึ่งสองมาครับยาซินโดนเตะจ่อล่างครับยาซินเอาเตะคืนเหมือนกันก็เหมือนจะได้ใจไปเหมือนกันนะครับยาซินก็มีอาวุธที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรนี่ครับเจอจ่อล่างครับตาศึกเนี่ยไม่สนขยับเดินต่อเนื่องดูว่าแม่หมดยกแรกครับเดี๋ยวพักก่อนกลับมาที่ไทยไฟท์อารีน่านะครับดูภาพช้าในยกแรกครับกล้าศึกกับยาซินจังหวะออกอาวุธครับนี่ครับแทงซ้ายครับแลกกับหมัดยาซีนเองก็ถือว่าทำได้ดีนะครับในยกแรกมีจังหวะโตให้ทางด้านกลาสึกเนี่ยต้องกังวลกันนะครับนี่แทงซ้ายครับกลาสึกเนี่ยคืนไม่ได้นะครับเจอซ้ายเข้าไปในขวาแล้วก็ซ้ายตามครับโอ้โหถือว่าเดี๋ยวดูยกนี้นะครับเกมการชกจะเร้าใจถึงขีดสุดหรือไม่ครับยกนี้จะช้าไม่ได้แล้วครับกล้าศึกต้องลุยครับต้องลุยเขาจังหวะดีรูปร่างดีครับกล้าศึกก็ต้องเหนียครับอาศัยลูกเบียดลูกออกหนักๆนะครับเจอหมัดเจอแข้งมาครับ1 2 3เลยครับยาซินครับกล้าศึกหมัดซ้ายกระแทกไปแล้วกระแทกไปแล้วเอาเจอถีบขึ้นมาเอาศอกมาครับถีบไว้ครับยาซินกล้าศึกขยับยาซีนผ่านยกแรกมาได้เนี่ยดูมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเลยนะครับเนี่ยจังหวะอาวุธออกเพิ่มสปีดมากขึ้นโอ้โหไม่ใช่งานง่ายของกล้าศึกนะครับที่จะเจาะเข้าไปง่ายๆยังไม่เห็นหมัดของกล้าศึกเต็มๆเลยนะครับจังหวะแบบเข้าเต็มๆเนี่ยยังไม่เห็นครับดูครับความเร็วความคล่องของยาซีนครับเน้นสเต็ปเท้าครับขยับเข้ามานี่มีอาวุธโต้ตลอดนี่ครับถีบสกัดไว้อีกจะพยายามเลือกจังหวะฉากสวยครับกล้าศึกดูช้ากว่าแต่มีลูกหนักๆครับหมัด 1-2 มาครับยาซินครับโอ้โหหมัด 1-2 มาอีกแล้วกล้าศึกเบียดเข้าไปครับแม่แล้วดูครับจังหวะเบียดเข้าไปเจอเขาก่อนเอาไว้ก่อนเลยครับปิดเกมมาครับโดนปิดเกมครับต้องตั้งลำเข้าหาใหม่ครับเดินเกมเข้าหาอีกทีนึงเตะสองล่างไปโดนแค่ขึ้นอ้าวหมัดนี้ครับแหมแล้วโดนเข้าไปก้นจับเบ้าเหมือนกันนะยาซินอ่ะแหมว่าจะเคลิ้มแล้วนะครับโดนหมัดเข้าไปกล้าศึกได้พลังใจขึ้นมาครับเอาเด้งตีแต่ดูทางด้านยาซีนี่ทำกันบ้านไปเลยครับวงในอาจจะไม่ตีสู้ครับเน้นกอดเน้นรัดเอาไว้ครับป้องกันตัวล่าสุดตอนนี้ครับเปิดเกมเต็มร้อยครับโหมบุกหนักโอ้โหเอาครับบวกหมัดกันนี่ข่าวอีกทีโอ้แล้วดูวงในครับล่าสุดเรียกว่าทำอะไรไม่ค่อยถนัดครับเอาครับ1-2แต่ขึ้นไปครับวงในครับเนี่ยแกมารัดแกมาปิดเกมเอาไว้นะครับยาซินนะครับกาซึกแหมหมัดต่อยลำตัวพยายามจะต่อยไม่โดนครับนายจับได้ตีได้ก็ต้องเมียครับต้องตีไปก่อนเสียบไปก่อนกาซึกขยับเข้าหาครับเดินเกมกดดันยาซินยาซินมีศอกคอยดักมีแข้งซ้ายคอยดักไว้เอาละครับแม่เริ่มขอลำตัวอ้าวนี่ครับแม่เรียกได้ว่าแผนแตกจนได้ครับโอ้โหรับอยู่ดีๆครับเจอลำตัวก่อนแล้วขึ้นบนครับโอ้โหส่วนใหญ่ในวันนี้โดนหน้าไม่หล่นโดนลำตัวนี่ไปเกือบทุกคนเลยนะครับกำลังพลิ้วดีๆเลยนะผู้ชายแม่กำลังยิ่งชกดูยิ่งมั่นใจครับชกไปชกมาเนี่ยครับเ
มัดเดียวครับเอาเดี๋ยวดูครับไม่ใช่หมัดเดียวสิครับ2หมัดนะครับซ้ายก่อนครับซ้ายก่อนครับลำตัวครับแล้วขวาขึ้นใบหน้าครับโอ้โหจุกข้างล่างเมาข้างบนครับดูอีกครั้งครับซ้ายครอสลำตัวขวาครับเต็มๆหน้าครับโอ้แล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับแม่ก่อนหน้านี้พยายามเดินทำจังหวะแล้วก็ความยาวของรูปร่างเป็นรองครับแต่หลังจากนั้นครับเจอลูกหนักๆเข้าไปยาวผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner กล้าศึก from นครราชสีมาเอาละครับก็เป็นฝ่ายชนะน็อกไปนะครับกล้าศึกเดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับกลับมาดูฟอร์มของดาวแพร่กันบ้าง